เป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจเป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนี้ได้ตามท่านเจ้าคุณพระธรรมปาโมกมาจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครเพราะว่าท่านเองได้มาสร้างวัดนี้ไว้นะคะแล้วมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าเป็นทั้งหนึ่งในเมืองไทยเป็นหนึ่งในโลกมีสถาบันเว็บไซต์ในเมืองไทยแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพลาดไม่ได้หนึ่งในสิบที่ต้องมาทำความรู้จักกันได้ธรรมะด้วยเมื่อวานนะคะท่านเจ้าคุณพระธรรมปาโมกได้ให้ธรรมกับคนที่ต้องการมีชีวิตที่มีหวังคือไม่สิ้นหวังว่ามีความเพียรทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะมีความกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ละทิ้งในสิ่งที่ถูกใจพร้อมทั้งทำความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาชีวิตก็จะไม่สิ้นหวังรู้สึกเมื่อวานท่านได้กล่าวไปในเรื่องสติแต่ที่ฉันยังติดใจอยู่สติเลยค่ะก่อนจะไปปัญญาขอทบทวนสตินิดนึงนะคะที่ท่านบอกว่าสติคือการที่สามารถจำในสิ่งที่ทำคำที่พูดไปแล้วได้ก็เลยเป็นอดีตเป็น past tense จริงเหรอคะและถ้าสมมติว่ามีคนเตือนเราบอกว่าต้องให้มีสตินี่ไม่ใช่เอาเดี๋ยวนี้มาใช้เหรอคะเอาเมื่อก่อนมาใช้เหรอคะถ้าไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วจะเอามาใช้เดี๋ยวนี้ได้อย่างไรการเอาสิ่งเมื่อก่อนมาใช้เดี๋ยวนี้นั่นคือทำปัจจุบันให้มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าเราปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรต้องเอาอดีตมาทั้งนั้นแหละอ๋อเป็นเช่นนั้นถูกต้องนะคะดังนั้นเราเนี่ยต้องถือว่าวันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจกันอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องของสติเพื่อที่จะไปต่อให้ถึงปัญญาก็ให้หลวงพ่อได้ช่วยกรุณานำเข้าในส่วนของปัญญาเลยค่ะชีวิตที่มีความหวังก็จะต้องพบอะไรที่ยากๆอย่างนี้แหละของอะไรที่ยากๆแล้วเนี่ยมันก็จะนำเข้าไปสู่ความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาค่ะความง่ายไม่ใช่เป็นมงคลของชีวิตดีเหมือนกันนะคะมันง่ายโยมก็อยากได้อะไรง่ายๆนี่แหละสะดวกสบายสนุกถูกใจแล้วติดนี่แหละมันไอ้ความง่ายนี่แหละมันถึงทำให้ชีวิตเราสิ้นหวังโอ้ค่ะพูดกันเช่นนี้ก็เพราะว่าทำอะไรง่ายง่ายเขาเรียกมักง่ายอ๋อค่ะมักง่ายทุกคนชอบกันทั่วโลกแหละแต่ไม่เคยให้ความสมหวังแก่ผู้ใดค่ะแต่ถ้าผู้ใดมักยากเอาไว้ฝ่ายร้อนจะนอนเย็นฝ่ายเย็นจะดิ้นตายต้องยากต้องยากจะทำให้ชีวิตดีเพราะฉะนั้นการเข้าใจในเรื่องของสติยากยากเนี่ยใครที่สนใจก็แสดงว่าเริ่มมีความหวังแล้วโอ้สาธุค่ะถ้าใครไม่ทำความเข้าใจในเรื่องสติให้มีความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วอย่าได้หวังเลยว่าชีวิตนี้จะได้พบสาระนะเพราะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตที่จะต้องทำความเข้าใจสติเป็นตัวอดีตที่จะต้องน้อมเข้ามาใช้ในปัจจุบันเหมือนกับนำอาหารมารับประทานอาหารที่รับประทานเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันต้องเอาข้าวเปลือกข้าวสารที่เป็นอดีตมาแล้วเนี่ยมาทำให้สุกพอสุกแล้วก็รับประทานรับประทานแล้วก็เกิดความสุขในการรับประทานนั้นถึงจะเรียกว่าทำอดีตมาผสมกับปัจจุบันให้เกิดคุณประโยชน์ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วชีวิตนี้อย่าไปหวังอะไรเราให้ถึงวันตายโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปค่ะเพราะฉะนั้นสติตัวนี้เมื่อเรารู้ถึงต้นเง่าข้าวเงื่อนถ้าไม่มี4อย่างนี้คิดให้ถูกทางคิดให้ถูกวิธีที่ดีที่สุด
คิดให้มีเหตุผลและให้เข้าใจเนี่ยตัวสติที่ใช้อะไรไม่ได้เหมือนกับรถที่ไม่มีน้ำมันพอมีน้ำมันก็ไปหล่อรื่นแล้วก็มีการทุกอย่างทำให้เป็นปัจจุบันสตาร์ทเครื่องให้ติดพอติดแล้วเนี่ยตัวสติรู้ว่าจะมีประโยชน์อย่างไรตัวนี้แหละจะเป็นเหตุเข้าถึงตัวปัญญาตัวปัญญาก็ไม่มีจริงเหมือนกับสติอีกนะต้องเอาโคตรของปัญญาหรือว่าน้ำเลี้ยงของปัญญาเนี่ยมาใช้ซึ่งก็มาจากตัวสติที่สมบูรณ์แล้วนั่นเองน้ำเลี้ยงของปัญญาซึ่งมี4ข้อเหมือนกัน1สัตตกะสัมปชัญญะรู้ว่าสิ่งที่ทำนี่มีประโยชน์ไหม2โคจรสัมปชัญญะรู้ว่าไปถูกทางหรือไม่3สัปปายะสัมปชัญญะรู้ว่าทำแล้วจะสบายไหม4อโมหะสัมปชัญญะรู้ว่าถูกหรือผิดถ้าทำได้ทั้ง4ประการนี้แล้วไม่ว่าในสิ่งใดตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมเราเรียกว่าปัญญาซึ่งมาจากสัมปชัญญะเป็นพี่เลี้ยงของปัญญาอ๋อแต่สัมปชัญญะที่ท่านว่านี่แบ่งออกไปได้4อย่าง4อย่างค่ะขออีกครั้งได้ไหมคะ1สิ่งที่มีประโยชน์เรียกว่าสัตตกะสัมปชัญญะค่ะ2ให้ถูกทางเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะโคจรแปลว่าทางที่ไปเหมือนกับรถที่ขับไปตามทางประการที่3สัปปายะสัมปชัญญะไปแล้วจะสบายไหมบุคคลสบายไหมทางสบายไหมอาหารสบายไหมธรรมะสบายใจไหมประการที่4ถูกหรือผิดถูกทางแล้วเมื่อถูกทางทั้ง4อย่างแล้วตัวปัญญาที่จะตัดสินใจว่าถูกแน่นอนละพอมีสติแล้วตัวสติเองจะมาเป็นน้ำหล่อเลี้ยงปัญญาร่วมกับสัมปชัญญะถูกต้องอีก4ประการที่ท่านว่าอ๋อสติกับสัมปชัญญะนี่แยกกันเป็นคนละอย่างนะคะแต่ต้องเอามาใช้พร้อมกันจึงจะเกิดปัญญาคือรู้ตัวทั่วพร้อมที่ท่านว่าอันนี้เป็นถ้าจะเรียกเป็นข้อธรรมเป็นหัวข้อชื่อเรื่องจะเรียกว่าอะไรคะท่านเก่งธรรมเลยOh, เป็นแก่นธรรมเลยสติกับปัญญาเนี่ยสรุปแล้วตัวสติตัวเดียวก็คือความไม่ประมาทที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ประมาทตัวเดียวคือการไม่ขาดสติพอไม่ขาดสติแล้วนะตัวสตินี้ก็จะไปเชื่อมกับปัญญาโดยอัตโนมัติมีสติก็คือต้องมีปัญญากำกับมีปัญญาก็ต้องมีสติสนับสนุนหลวงพ่อคะถ้าหากว่าจะพูดให้ง่ายเข้าอีกนิดนึงสำหรับคนที่ชมอยู่ทางบ้านว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันเนี่ยนะคะทำอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญายกตัวอย่างเช่นทำงานทุกวันที่งานประจำที่ทำอยู่เนี่ยค่ะก็มีสองคำนั่นเองค่ะทำงานตามความถูกต้องค่ะอย่าทำงานตามความถูกใจถูกต้องกับถูกใจเนี่ยค่ะถูกต้องก็ต้องถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะถูกต้องตามกฎหมายค่ะและถูกต้องตามศีลธรรมค่ะอย่างนี้ถ้าเดินไปตามความถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ผิดพลาดค่ะก็มีคำอยู่2คำอีกเลยค่ะชอบกับชังค่ะสิ่งที่ชอบก็ชอบใจสิ่งที่ชังก็คือใจไม่ชอบค่ะทั้งชอบและไม่ชอบเนี่ยตัวสติจะต้องเข้าไปเลือกเอาสิ่งที่ชอบค่ะนั้นจะต้องทำความปรารถนาหรือความต้องการไว้ว่าใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชมก็ช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอทำอะไรทำความถูกต้องนั้นใจจะร่มเย็นทำอะไรทำความถูกใจนั้นใจจะร่าร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมันมีความร่าร้อนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วเพราะคนเราต้องการสะดวกสบายสนุกถูกใจต้องการลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมาจากความร้อนเหมือนกับเราต้องการแสงสว่างจากกองไฟถ้าเราต้องการแสงสว่างมากกองไฟก็ใหญ่กองไฟใหญ่เชื้อมันก็เยอะเชื้อที่เรามาใส่กองไฟนั้นไม่มีใครมาบันดาลให้เราต้องหาเองเมื่อหามาเองก็ทุกเองเดือดร้อนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตเนี่ยมันก็ยากนะที่จะทำอะไรให้มันเกิดความพอดีเพราะอะไรเพราะเราจะไม่พอใจอยู่ตลอดความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การควรคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตที่ติดอยู่ความสะดวกสบายสนุกเนี่ย
มันก็จะหาความสุขยากค่ะแต่ความสุขนั้นเป็นของปลอมนะค่ะแต่ความสุขที่แท้จริงก็คืออุบายที่จะลดความทุกข์ลงให้ได้มันถึงจะเกิดความสุขความเย็นจริงๆไม่มีมีแต่อุณหภูมิค่ะแต่เมื่อใดลดความร้อนอันเกิดจากความถูกใจให้ได้ค่ะอุณหภูมิลดลงลักษณะที่อุณหภูมิลดลงเราเรียกว่าความสุขค่ะวันนี้ต้องนมัสการของพระคุณท่านคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะของธรรมะที่เราได้จากพระธรรมปาโมกแห่งวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์นะคะเพราะว่าวันนี้เรามาที่นี่เป็นวัดที่อยู่ในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา1ใน10วัดของประเทศไทยที่ติดอันดับก็ต้องมาเที่ยวกัน1ในเมืองไทย1ในโลกชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้ลากันไปก่อนนะคะติดตามรับชมรายการกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจ